การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนฮาเร็มนี้เห็นทีจะวาย EP ที่1ให้ตายสิใครมันจะเกิดมาอาภัพแบบนี้นอกจากผมจะกำพร้าผมยังมีความผิดปกติทางร่างกายผมโตในศูนย์รับเลี้ยงเด็กกำพร้าไม่มีใครอยากรับผมไปเลี้ยงแถมเพื่อนๆก็ไม่ค่อยชอบขี้หน้าผมทนอยู่กับสภาพแบบนั้นจนวันหนึ่งก็มีพี่สาวใจดีเข้ามาเปลี่ยนชีวิตผมอย่าเพิ่งเข้าไปนะตอนเนี้ยด้านในกำลังมาคุได้ที่เลยท่านชายกับหม่อมรู้เรื่องหมดแล้วจริงเหรอพี่อนงดีนะที่ท่านชายกับหม่อมไม่ช็อกน่ะก็คุณชายทั้ง4เป็นพวกชายรักชายทั้ง4คนจะว่ายังไงล่ะหม่อมวรางเลี้ยงลูกยังไงถึงได้เป็นแบบนี้อ๋อท่านชายไม่เคยเลี้ยงเลยสินะเพคะไม่ใช่เวลามาประชดประชันถ้าใครเขารู้เข้าว่าท่านชายธราธรมีลูกชายเป็นแบบนี้หมดฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเพคะประเด็นก็คือจะไม่มีใครสืบทอดราชสกุลเลยไม่ได้ว่าอย่างไงชายนกชายดนชายรนชายชัยหม่อมแม่ครับชายชัยเป็นคนเล็กให้ผู้พี่ๆเขาเสียสละแทนนะครับแกนี่มันเอาตัวรอดนี่หว่าชายชัยไม่เอาด้วยหรอกนะพี่เป็นพี่คนโตสุดก็จริงแต่พี่ไม่อยากอยู่กินกับผู้หญิงโอเคครับพี่ๆน้องๆสรุปว่ามงเนี่ยมาลงที่ผมเหรอทำไมชายดนลูกลุกขึ้นทำไมถ้าไม่มีใครเสียสละก็แต่งกับผู้หญิงทั้ง4คนนี่ล่ะหม่อมแม่ครับอย่าหาว่าผมก้าวร้าวเลยนี่มันยุคไหนแล้วเลิกยึดติดกับพอได้แล้วชายดนถ้าเราเป็นตาสีตาสาก็ว่าไปอย่างนี่เราเป็นคนมีราชสกุลหม่อมแม่ท่านพ่อพวกเราไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ว่ายังไงพวกเราก็จะไม่ยอมทำตามคำสั่งที่ป้อนมาให้หรอกครับได้ชายดนแม่จะไม่บังคับก็ได้ถ้าผู้ชายคนนั้นของลูกมันตั้งท้องได้ไหวปวดท้องชะมัดเลยอ่ะเกิดมาเป็นผู้ชายที่มีมดลูกนี่มันฝันร้ายชัดๆตาจอมยุทธบ่นอะไรนักหนาเนี่ยแกรู้ไหมว่าตอนเนี้ยแกเป็นที่ต้องการในท้องตลาดนะนี่พี่ดาพูดเรื่องอะไรครับผมน่ะมันตัวประหลาดเฮ้ยแล้วดูแมลงพวกนี้สิทำข้าวของในร้านพังหมดจอมยุทธพี่พูดเรื่องจริงนะคฤหาสน์บ้านทรายเงินเขากำลังตามหาผู้ชายที่ท้องได้ว้าวฮะแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะน่ากลัวอย่างกับจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์ซะอย่างนั้นพ่อพันธุ์ที่ไหนแม่พันธุ์ต่างหากจ้าพี่ดาเธออยู่ห้องเช่าธรรมดาถ้าผมไปอยู่ด้วยก็จะโดนคอรหาเปล่าๆผมก็โตเป็นหนุ่มแล้วเฮ้ยคืนนี้จะนอนได้ไหมเนี่ยฝนตกหลังคาก็รั่วอีกแล้วถ้าเป็นที่คฤหาสน์บ้านทรายเงินอะไรนั่นเตียงก็คงนุ่มสบายเหมือนสวรรค์เลยมั้งโอ้ยฟุ้งซ่านที่จริงผู้ชายที่ท้องได้มันไม่น่าจะมีด้วยซ้ำแต่ดันมีเราแต่ว่าเราก็ยังโชคดีแล้วนะที่พี่ดาไม่ใช่คนเห็นแก่ได้นะไม่อย่างนั้นมีหวังเราโดนขายกินไปแล้วโอ้ยนอนดีกว่าจริงเหรอไม่ได้โกหกใช่ไหมมีผู้ชายที่ท้องได้อยู่คนหนึ่งเอาแบบนี้นะพรุ่งนี้นายรีบไปเจรจากับเขาครับคุณชายดนหวังว่าหลักค่าจ้างคงจะเลขสวยนะครับเชิญเลยครับข้าวโพดป๊อปคอร์นที่สวนสนุกนี้เนี่ยหอมอร่อยสุดยอดเลยนะพอดีว่าผมไม่ได้มาซื้อป๊อปคอร์นผมจะมาคุยกับคุณจอมยุทธเฮ้ยรู้จักชื่อผมด้วยนี่คุณใช่ครับผมเป็นนักสืบแล้วผมก็รู้ซะด้วยว่าคุณเนี่ยสามารถตั้งท้องได้ wow. เป็นพวกเดียวกับอีตาคุณชายที่ตามหาแม่พันธุ์นั่นใช่ไหมมาทางไหนไปทางนั้นเลยนะครับผมน่ะไม่ใช่คุณจอมยุทธคุณยังโสดไม่เคยมีแฟนเลยสักคนเพราะพวกผู้หญิงรับไม่ได้ที่คุณเป็นแบบนี้เฮ้ยนี่มันจะล้ำเส้นมากไปแล้วนะครับ
ดูรูปคุณชายก่อนดีกว่าครับหล่อไหมล่ะบางทีคุณอาจจะยังไม่ค้นพบตัวเองก็เป็นได้พวกคนรวยเขาก็ทำอะไรกันแปลกๆหน้าตาก็ดีเฮ้ยแล้วนี่เราจะหน้าแดงทำไมอ้าวพี่ดาครับทำไมปิดร้านล่ะผมกลับมาช่วยแล้วเนี่ยพี่ดามีอะไรหรือเปล่าจอมยุทธเปล่าหรอกคือพี่ช็อกน่ะช็อกอย่างนั้นเหรอครับคือมันเป็นแบบนี้นะตอนที่แม่พี่ยังมีชีวิตอยู่พี่เคยถามแกมาตลอดว่าพ่อเป็นใครแต่แกไม่ยอมบอกหมายความว่าตอนนี้พี่รู้แล้วจอมยุทธยายบอกพี่ว่าแม่พี่น่ะเคยเป็นเมียน้อยของท่านชายธราธรพอๆนี่มันละครไทยชัดๆพี่เป็นคุณหญิงเป็นพวกพี่น้องกับคุณชายหื่นนั่นน่ะก็ดีแล้วพี่ก็เข้าไปทวงสิทธิ์ฟังนะน้องรักพี่คนเดียวไม่ไหวหรอกคนที่นั่นเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เอานะผมไม่ตามไปด้วยอ่ะถึงพี่จะเคยมีบุญคุณกับผมตาจอมยุทธพี่ขอร้องล่ะแกจะได้เรียนหนังสือต่อได้ไงโอ้โหเจ๊แกบีบน้ำตานะไปกับพี่เถอะพี่ขอร้องล่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องสมบัติพี่น่ะมีความฝันอยากจะเจอพ่อมาตั้งนานแล้วแล้วผมก็ต้องไปที่นั่นอย่างเลี่ยงไม่ได้นี่ผมหนีไม่พ้นมันสินะโหยใหญ่โคตรๆอ่ะพี่ผมว่าห้องน้ำเนี่ยคงยังใหญ่กว่ากระต๊อบผมทั้งหลังเลยพี่จะเข้าไปแล้วนะมาตามพี่มาด้วยเร็วย่างก้าวแรกที่เข้าไปเนี่ยแล้วจากนั้นชีวิตผมจะเป็นยังไงต่อไปนะอย่างที่เคยแจ้งนะคะแนว Y เนี่ยเป็นแนวเฉพาะกลุ่มนะแล้วในช่องเราเนี่ยมี FC ที่หลากหลายปนกันพี่ก็เลยไม่ทำซีรีส์เพียวๆแต่อันนี้ก็โอเคค่ะมี3 EP ลงสัปดาห์ละ1ตอนถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และกระดิ่งช่องด้วยนะคะแล้วเจอกันอีกทีคลิปหน้าบ๊ายบาย